สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการสัมมนากฎหมายซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือที่เรียกว่า PDPA นะครับหลายคนอาจจะได้ยินมาแล้วบ้างนะครับในเรื่องของ PDPA นะครับแต่อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดว่า PDPA เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ใช้บังคับอย่างไรบ้างนะครับกับบุคคลทั่วไปนะครับใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีวิธีปฏิบัติตาม PDPA ยังไงนะครับในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจะสามารถป้องกันสิทธิ์หรือว่าใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องของตัวเองเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในส่วนของ PDPA ถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็สิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็คำว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับหมายถึงข้อมูลประเภทไหนนะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วการละเมิด PDPA นะครับจะมีบทลงโทษยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับทีนี้ในส่วนของ PDPA นะครับกว่าจะมาเป็น PDPA ที่ประกาศใช้บังคับอยู่ทุกวันนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็ PDPA ของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เรียนแบบมาจากกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปนะครับหรือที่เรียกว่า GDPR นะครับซึ่ง GDPR เนี่ยเขาประกาศใช้บังคับมาตั้งแต่ปี2018นะครับโดย GDPR เนี่ยนะครับเขาให้ความสำคัญกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโดยใครจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของพลเมืองของเขาเนี่ยนะครับต้องได้รับความยินยอมนะครับได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เขาให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับเรียกว่าเคร่งครัดเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็มีบทลงโทษที่สูงขึ้นถ้าใครเอาข้อมูลที่อ่อนไหวนะครับไปเผยแพร่ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็มีบทลงโทษที่หนักขึ้นนะครับคำว่าข้อมูลอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับเช่นความคิดทางการเมืองนะครับความคิดเห็นทางการเมืองความคิดเห็นทางด้านศาสนาลัทธิอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพพฤติกรรมทางเพศหรือว่าประวัติอาชญากรรมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่อนไหวพิเศษนะครับในส่วนของกฎหมายว่าเรา PDPA ก็เหมือนกันนะครับเพราะเราลอกเรียนแบบมานะครับกฎหมาย GDPR เนี่ยนะครับเขาจะครอบคลุมนะครับของคนที่เอาข้อมูลของพลเมืองเขาไปใช้นะครับไม่ว่าคนเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยจะอยู่ในสหภาพยุโรปหรือนอกสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็ต้องปฏิบัติตาม GDPR เหมือนกันนะครับ อย่างเช่นเราจะเอาข้อมูลของพลเมืองของเขาเนี่ยนะครับไปทำเรื่องของการค้าขายติดต่อธุรกิจนะครับกฎหมายหรือว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า GDPR บ้านเขานะครับนั่นหมายความว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของหน่วยงานไหนก็ตามที่จะต้องเอาข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของเขาไปใช้เนี่ยนะครับต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับGDPR นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาตรฐานไม่เพียงพอนะครับหรือว่าด้อยกว่าเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลไปใช้ได้หรือว่าจะต้องรับผิดตาม GDPR นะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบ้านเขานะครับดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องออกกฎหมาย PDPA นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเราจำเป็นที่ต้องค้าขายนะครับกับพลเมืองทั่วโลกนะครับรวมทั้งสหภาพยุโรปด้วยนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องมี PDPA นะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ด้อยไปกว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับทีนี้ดูในส่วนของสาระสำคัญนะครับของ GDPR นะครับเรื่องของ consent นะครับการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนะครับอ
ันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ GDPR นะครับให้ความสำคัญนะครับต้องได้รับความยินยอมนะฮะหากเอาข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความผิดนะได้รับโทษนะครับเรื่องของการรายงานข้อมูลที่มีการรั่วไหลนะครับก็ถ้ามีเหตุว่าข้อมูลเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปโดยไม่รับความยินยอมหรือว่ามีการรั่วไหลหรือว่ามีการโจรกรรมอันนี้ครับต้องรายงานแบบทันท่วงทีให้กับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับเรื่องของการนำข้อมูลไปใช้นะครับก็ต้องแจ้งนะครับแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบนะครับกรณีที่นำไปใช้โดยไม่รับความยินยอมนะครับถ้านำไปใช้แล้วก็ต้องมาแจ้งให้ทราบนะครับเพื่อขอความยินยอมนะครับเรื่องของสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะครับมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับเช่นสิทธิ์การขอลบข้อมูลออกนะครับเรื่องพอไม่ได้ความยินยอมนะทราบว่ามีการนำไปใช้โดยไม่รับความยินยอมก็สามารถที่จะแจ้งให้คนเอาไปใช้เนี่ยลบข้อมูลนั้นทิ้งได้นะครับหรือว่าการขอโอนข้อมูลนะครับโอนข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งไปอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะครับเรื่องของการบันทึกประวัตินะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับก็เป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับของเจ้าของข้อมูลนะครับเรื่องของการแต่งตั้งนะครับเจ้าหน้าที่ที่คอยกำกับดูแลนะครับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือที่เรียกว่า DPO นะครับที่จะต้องมีในหน่วยงานที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องของบทลงโทษที่รุนแรงนะครับถึง20ล้านยูโรนะครับหรือว่า 4% ของรายได้นะครับแล้วแต่ว่า อย่างไหนจะสูงกว่ากันนะครับซึ่งกฎหมาย GDPR เนี่ยครับโทษค่อนข้างรุนแรงกว่าบ้านเรานะครับPDPA เนี่ยโทษจะน้อยกว่านะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของ GDPR เปรียบเทียบกับ PDA บ้านเราว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเราไปลอกเรียนแบบของเขามานะครับของ GDPR เนี่ยนะครับเขาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะนอกเขตหรือในเขตสหภาพยุโรปนะครับของบ้านเราก็เหมือนกันนะครับเราบังคับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราใช้บังคับกับบุคคลทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้ามีการนำข้อมูลไปใช้นะครับนำไปใช้หรือว่ามีการเสนอขายบริการกับพลเมืองในประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะต้องปฏิบัติตาม PDPA ได้เหมือนกันนะครับGDPR เขาก็เหมือนกันนะครับเขามีการใช้บังคับนะครับทั้งนอกและในสหภาพยุโรปนะครับใครก็ตามที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปใช้นะครับหรือว่ามีการเสนอขายหรือบริการนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้ GDPR นะครับของบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ต่างประเทศแต่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในประเทศนะครับเวลาจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นะครับก็ต้องปฏิบัติตาม PDPA นะครับเรื่องของการเริ่มใช้บังคับนะครับของ GDPR เนี่ยเขาใช้ตั้งแต่ปี61นะครับของเราเนี่ยนะครับPDPA เนี่ยนะครับใช้บังคับตั้งแต่1มิถุนายน65นะครับคือกฎหมายออกมาตั้งแต่ปี62นะครับแต่ว่าเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมนะครับก็เลยมาใช้เริ่มใช้บังคับปี65ปีที่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามPDPA แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่จะต้องออกตามพรบ PDPA เนี่ยนะครับก็ทยอยออกมานะครับเป็นกฎหมายลูกที่ทยอยออกมาอีกทีนึงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงบทลงโทษนะครับในส่วนของGDPR นะครับที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยโทษเขาค่อนข้างรุนแรงนะครับมีโทษปรับสูงถึง20ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ700กว่าล้านบาทนะครับหรือ 4% ของรายได้ทั่วโลกนะครับขึ้นอยู่กับว่ารายได้อย่างไหนจะสูงกว่ากันนะครับในส่วนของPDPA บ้านเรานะครับมีโทษปรับสูงสุดนะครับ5ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นโทษทางปกครองนะครับส่วนโทษจำคุกสูงสุด1ปีนะครับแล้วก็มีโทษทางแพ่งด้วยนะครับโทษทางแพ่งเนี่ยก็ปรับเป็น2เท่าของความเสียหายที่แท้จริงนะครับ
ในส่วนของกรรมการของนิติบุคคลนั้นนะครับก็ต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโทษปรับที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับก็เรามาพูดถึงในส่วนของหลักหรือว่าหัวใจสำคัญของPDPA นะครับมีหลักอยู่3หลักนะครับเป็น3หัวใจนะครับ3ประการด้วยกันนะครับก็คืออันแรกก็คือเรื่องของ trust นะครับเป็นหัวใจสำคัญเรื่องของ trust นะครับก็คือความไว้วางใจนะครับการสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริโภคนะครับหรือว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนั่นหมายความว่าเวลาหน่วยงานไหนนะครับจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นะครับก็ต้องมีความไว้วางใจนะครับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบข้อมูลนั้นนะครับให้กับเรานะครับแล้วเอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาไม่มีความกังวลนะครับนั่นหมายความว่าคนที่นำข้อมูลไปใช้ต้องทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาไว้วางใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนหรือปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะนำสำเนาบัตรประชาชนนะทะเบียนบ้านอะไรเนี่ยให้หน่วยงานไหนที่เรามอบให้เขาเอาไปใช้เนี่ยเราจะขีดคล่อมไว้ว่าใช้เพื่ออะไรนะครับอันนั้นคือเรากำลังบอกวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเรามอบให้เขาไปใช้เนี่ยเขาใช้ตามวัตถุประสงค์อันนี้นะครับคือเรามอบความไว้วางใจให้กับคนที่เอาข้อมูลของเราไปใช้นะครับดังนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของ PDPA เรื่องหลักแรกก็คือ trust นะครับความไว้วางใจนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของfree flow of data นะครับก็คือการหมุนเวียนของธุรกิจนะครับซึ่งการนำข้อมูลไปใช้เนี่ยนะครับประโยชน์ก็คือเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการถ่ายโอนข้อมูลนะครับระหว่างกันนะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับเมื่อเจ้าของข้อมูลเขาไว้วางใจแล้วนะครับให้กับคนที่เอาข้อมูลไปใช้นะครับหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นเนี่ยเอาไปใช้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะส่งต่อได้โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนะครับการถ่ายโอนก็จะเกิดการแบ่งปันนะครับบนเวทีโลกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะธุรกิจมีการแข่งขันกันมีการแชร์ข้อมูลกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าการถ่ายโอนข้อมูลมันก็มีความจำเป็นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมของเจ้าของข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยการจะนำไปใช้ก่อนการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เนี่ยนะครับโดยปราศจากความไว้วางใจเนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นธรรมกับเจ้าของข้อมูลนะครับดังนั้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็มีหลักการก็คือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมอบความไว้วางใจให้กับคนที่นำไปใช้นะครับซึ่งใน PDPA นะครับก็จะมีหัวใจอยู่3ประการนะครับที่พูดถึงนะครับมีหัวใจ3ประการในการที่จะใช้บังคับตาม PDPA นะครับหัวใจแรกก็คือใช้เท่าที่จำเป็นนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราเอาข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็ตามนะครับไปใช้ไปเก็บไปรักษาแล้วแต่นะครับต้องเก็บรวบรวมใช้เท่าที่จำเป็นนะครับข้อมูลไหนที่ไม่จำเป็นนะครับก็ไม่ต้องเก็บไว้นะครับถ้าเก็บเกินความจำเป็นก็จะมีความผิดตาม PDPA อีกนะครับนี่หัวใจสำคัญนะครับใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช่ว่าเก็บหมดทุกอย่างนะครับเขามอบหมายเขามอบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยใช้สำหรับการใดก็ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นสำหรับการนั้นนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในเรื่องนั้นๆนะครับหัวใจที่2ก็คือในเรื่องของโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับคําว่าโปร่งใสและเป็นธรรมเนี่ยหมายความว่าเมื่อเก็บข้อมูลเท่าที่จําเป็นแล้วเนี่ยเวลาเอาไปใช้นะครับก็ต้องเอาไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับที่เจ้าของข้อมูลเขามอบไว้ให้นะครับจะไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าเอาไปใช้ทําอะไรนะครับคนเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องแสดงความโปร่งใสความเป็นธรรมนะครับให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับ อันนี้คือหัวใจที่2นะครับหัวใจที่3ก็คือเมื่อเอาไปใช้เมื่อเอาไปเก็บไปรักษาแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับ
ต้องมีความปลอดภัยมีระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ดีนะครับไม่ใช่ใครๆก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเมื่อเก็บข้อมูลแล้วต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคำว่าระบบความมั่นคงปลอดภัยยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเพราะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ PDPA นะครับหลักการใช้เท่าที่จำเป็นนะครับที่เราพูดมาสักครู่เนี่ยนะครับก็ต้องมีเรื่องของการประมวลผลข้อมูลนะครับเอาไปใช้แบบไหนนะครับที่ถือว่าจำเป็นแบบไหนเกินความจำเป็นนะครับก็ดูตามวัตถุประสงค์นะครับถ้าข้อมูลส่วนบุคคลเวลาเราขอเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องแจ้งเขาว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเช่นมีการเปิดบูธแสดงสินค้าแล้วก็เชิญชวนนะครับให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมรับฟังนะครับเข้ามาร่วมงานนะก่อนเข้าร่วมงานก็จะมีให้กรอกข้อมูลสำหรับคนที่เข้าร่วมงานนะครับเช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าจะไปใส่ในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความชอบสีที่ชอบนะครับอันนี้มันเกินความจำเป็นเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแสดงสินค้า นะครับอันนี้ก็ต้องมีการประมวลออกมาว่า เรื่องของความจำเป็นเนี่ยแค่ไหนถึงจะเพียงพอถึงจะมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในกิจกรรมนั้นๆ นะครับเรื่องของความโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับก็ต้องมีการแจ้งก่อนว่าข้อมูลที่จะเก็บเนี่ย นะครับวัตถุประสงค์คือเอาไปใช้ทำอะไรนะครับก่อนที่จะเก็บข้อมูลของเขานะครับต้องมีการแจ้งความจำเป็นว่าเก็บเพื่อใช้ทำอะไรนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับเราจะเห็นว่าในเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว policy นะครับเพื่อให้บุคคลทั่วไปนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ต้องคลิกเข้าไปเพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์เขาเก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็ต้องประกาศความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของข้อมูลเขาทราบนะครับว่าเราเก็บไว้เนี่ยเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับนอกจากนี้ในการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะเข้าใจได้ง่ายนะครับว่าข้อความที่ประกาศนั้นเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์ทำอะไรนะครับแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสนะครับไม่ใช่ทำแสดงข้อความที่ไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าข้อความตรงช่องให้ติ๊กเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับมีการซ่อนเลนส์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งถือว่าไม่โปร่งใสถ้าทำลักษณะอย่างนั้นนะครับเวลาจะประกาศนโยบายส่วนตัวก็ต้องให้อยู่ในหน้าเว็บไซต์ที่เจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาเห็นได้ชัดเจนนะครับเวลาเข้าไปกดนะครับเพื่อสอบถามเพื่อจะเข้าถึงในเว็บไซต์นะครับ ก็ต้องให้มีความชัดเจนว่านี่คือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็มีการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทของเจ้าของเว็บไซต์นะครับให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเขาได้มีความเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็ตีความได้ง่ายนะครับหัวใจที่3ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเมื่อเรา เอาข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปเก็บเนี่ยทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะครับหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นเนี่ยคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเขาเรียกว่าวิธีการมีนโยบายนะครับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บข้อมูลเก็บยังไงให้มีความปลอดภัยแล้วใครสามารถเข้าถึงได้บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องมีประกาศออกมานะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปทีนี้ในส่วนของคำว่าปลอดภัยนะครับมันจะมีเรื่องของ privacy กับ security นะครับสองอย่างนี้นะครับมันต้องไปด้วยกันได้นะครับคำว่า privacy คือความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอยากรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่กระทบความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นด้วยนะครับ เช่นเราติดตั้งกล้องไว้ที่หน้าบ้านเรานะครับแต่ไม่ใช่ว่ากล้องนั้นเนี่ยสาดส่องไปถึงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามจนเกินไปนะครับอันนี้มันก็ไปกระทบความเป็นส่วนตัวของเขานะครับเราต้องการความปลอดภัยนะครับข
ขณะเดียวกันก็ต้องไม่กระทบความเป็นส่วนตัวของคนอื่นด้วยนะครับ ทีนี้ในพ.ร.บ.เนี่ยในเหตุผลนะตัวท้ายพ.ร.บ.เนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลในการประกาศนะครับเรื่องเหตุผลที่จะประกาศพ.ร.บ.นี้ออกมานะครับเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยคือมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องของทางเว็บไซต์หรือว่าทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มหรือทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับการแชร์ข้อมูลออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายให้กับบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเมื่อมีเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นนะครับการที่จะล่วงละเมิดการที่จะเผยแพร่ข้อมูลการกระจายข้อมูลออกไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายจำนวนมากนะครับพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็เลยต้องประกาศออกมานะครับ ประกาศออกมาเพื่อที่จะบังคับใช้ไม่ให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาได้รับความเสียหายที่มากขึ้นนะครับซึ่งอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ